วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Seminew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้หนูอาได้รับเกียรตินะครับจากน้องแดนนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องแดนสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามผลงานก่อนช่วงนี้อ๋อเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไข่ข้าครับที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ผ่านมานะครับเป็นพิธีกรนะครับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะครับนักพากย์ละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็งานเดินแบบต่างๆเยอะเลยนะครับล่าสุดนะครับก็งานฮาวอวอร์ด2019ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่างานแต่ละอันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะมาถึงผลงานช่วงนี้เห็นบอกว่าทำสตรีมมิ่งเกมด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าคุณผู้ชมฟังใช่ครับผมก็จะเป็นช่องสตรีมมิ่งเกม ROV นะครับชื่อว่าช่อง Alistair Everyday นะครับก็จะสตรีมออนแอร์ทุกวันเลยนะครับ 4:00 นถึงเที่ยงคืนกว่าๆโดยประมาณนะครับก็ออนแอร์ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยครับของน้องเป็นดีเจเองด้วยใช่ครับก็ไปติดตามแล้วก็เจอกันได้นะครับทุกวันเลยนะครับ 4:00 นถึงเที่ยงคืนกว่าๆโดยประมาณทีนี้ฝากถึงวัยรุ่นในโลกออนไลน์ก่อนในเรื่องของการเรียนออนไลน์เราต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สิ่งอายุจะเยอะนิดนึงถ้าอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆ นะครับต้องบอกว่าโลกออนไลน์ก็มีการเล่นเกมฝากถึงเด็กๆที่เล่นเกมนิดนึงน้องๆครับเรียนก่อนค่อยเล่นเกมนะครับเพราะน้องๆหลายท่านเนี่ยคือเล่นเกมก่อนแล้วค่อยเรียนนะครับผมก็เรียนก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับได้พูดถึงงานฮาวอวอร์ดปีนี้บ้างอยากให้น้องแดนฝากนิดนึงครับผมก็สามารถพบเจอกันได้นะครับกับงานฮาวอวอร์ด2021นะครับที่จะจัดขึ้นวันที่29พฤศจิกายนนี้ที่น้องแดนฝากให้เลยครับผมพูดถึงสตรีมมิ่งเกมครั้งหนึ่งฝากคุณผู้ชมได้เลยก็ฝากด้วยนะครับกับช่องสตรีมเกมนะครับช่อง Alistair Everyday นะฮะช่องสตรีมเกมที่สนุกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเจอกันได้เลยนะฮะ 4:00 นถึงเที่ยงคืนกว่าๆโดยประมาณทุกวันเลยครับคุณผู้ชมครับฝากน้องแดนกับสตรีมมิ่งเกมด้วยครับครับ